ต่อกันที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกองพันทหารเสนารักษ์ที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่4ตําบลยางซ้ายอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยภายหลังจากที่เกิดปัญหาว่าพนังกั้นแม่น้ํายมพังเสียหายส่งผลให้มวลน้ําจากแม่น้ํายมเนี่ยทะลักเข้าท่วมพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง พร้อมกันนี้กำลังพลก็ยังได้ช่วยกันกรอกกระสอบทรายนะคะสําหรับนําไปจัดทําแนววางกั้นน้ําจากแม่น้ํายมระยะทางกว่า200เมตรค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน,น้ําจากแม่น้ํายมไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เพิ่มเติม